ประเพณีไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมปีนี้เนี่ยนะครับจัดอย่างสุดอลังการครับชาวบ้านได้ทุ่มทุนนับล้านบาทครับในการสร้างเรือไฟแต่ละลำนะครับนักท่องเที่ยวที่ไปรอชมนับแสนคนต่างไม่ผิดหวังคาดว่าจะทำเงินสะพัดได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับบรรยากาศการท่องเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมในค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนวันออกพรรษาพบว่ามีประชาชนนักท่องเที่ยวนับแสนคนมาเฝ้ารอชมเรือไฟเนืองแน่นตลอดแนวริมฝั่งน้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนมการแสดงไหลเรือไฟมีทั้งสิ้นจำนวน12ลำครับซึ่งเกิดจากความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านศิลปินเรือไฟทั้ง12อำเภอเพื่อสืบสานประเพณีส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับเรือไฟปีนี้ส่วนใหญ่มีการออกแบบลวดลายเป็นภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของจังหวัดนครพนมอย่างเช่นองค์พระธาตุพนมพระยาศรีสัตนาคราชสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมแขวงคำม่วนรวมถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บางลำทุ่มทุนในการสร้างนับล้านบาทความยาวประมาณ70จนถึง80เมตรความสูงประมาณ20จนถึง30เมตรต้องประดับด้วยตะเกียงไฟโบราณมากกว่า 20,000 จนถึง 30,000 ดวงสุดยิ่งใหญ่อลังการเกิดจากความสามัคคีและพลังศรัทธาของชาวบ้านจริงๆครับเพราะการสร้างเรือไฟขึ้นมาไม่มีค่าแรงงานไม่มีค่าจ้างค่ารางวัลเรือไฟที่ถือเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรือไฟของศิลปินชาวอำเภอโพนสวรรค์ที่มีความวิจิตรปราณีตและสวยงามสร้างความสนใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ทุกปีครับโดยปีนี้เรือไฟอำเภอโนโพนสวรรค์มีความยาวถึง80เมตรถือว่าเป็นเรือไฟที่ยาวที่สุดความสูงประมาณ30เมตรติดตั้งตะเกียงไฟโบราณมากกว่า 20,000 ดวงใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า1ล้านบาทสวยงามอลังการครับสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวไม่แพ้ทุกปีงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 100,000 คนคาดว่าจะทำให้มีเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักซึ่งถูกจับจองเต็มหลายแห่งได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ